พยายามแล้วเพื่อนข้างบนเหรอใช่ไหมเขาอยากไปนะพูดเลยแป๊บนึงครับพูดถึงงานแถลงข่าววันนี้ใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงมั่งก็เอาจริงๆก็ดีใจครับดีใจที่แบบแฟนคลับมาวันแถลงข่าวเราเยอะขนาดนี้ครับเอาจริงๆเราทุกคนเนี่ยแบบไม่ได้คาดคิดว่าแฟนคลับจะมากันเยอะขนาดนี้ไม่ต้องคาดคิดครับแล้วเป็นยังไงต่อพอคุณคาดคิดเสร็จแล้วก็เป็นอย่างที่หวังจริงๆด้วยเราก็ดีใจแล้วทีนี้พอเป็นอย่างที่หวังแล้วเป็นยังไงต่อก็แค่นั้นฮะครับนั่นแหละครับก็อย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มาด้วยครับขอบคุณครับรู้สึกยังไงในเรื่องราวของเราเป็นไงคะสำหรับเรื่องนี้เป็นยังไงครับใช่ป่ะครับก็จริงๆเรื่องนี้เนาะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิศวะปี2ครับมาเขาเรียกว่าโหยหาความรักเนาะแล้วก็มาเจอกับคุณหมอฟันปี5เนาะครับใช่ก็จะเป็นเรื่องราวระหว่างเด็กที่ออกแนวแบบเอาแต่ใจกับคนที่โตขึ้นมามีนิสัยผู้ใหญ่ที่จะแบบมีความคิดรอบคอบสุขุมมากกว่าแล้วเราก็มาดูกันว่า2คนนี้เขาจะผ่านเรื่องราวความรักของเขาไปยังไงใช่เป็นเรื่องราวประมาณนี้ใช่ถามครับร่วมกับมาดีกว่าร่วมงานกับน้องๆเยอะแยะเยอะมากมายขนาดเริ่มรู้สึกว่าเยอะเกินไปยังก็สนุกดีค่ะเพราะว่าจากน้องๆที่เคยเจอมาเรื่องก่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาแท็กทีมกับแก๊งใหม่ก็รู้สึกว่าเราด้วยความคุ้นเคยอะไรเงี้ยเลยทำให้แบบสีสันแล้วก็เหมือนแบบบรรยากาศกองมันน่ารักประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลยครับแต่ละคนผ่านรับบทเป็นอะไรยังไงบ้างคะครับของผมก็ผมบิ๊กบูมนะครับผมรับบทเป็นหมออนาครับใช่คาแรคเตอร์ก็จะดูมีความแบบว่ามีวุฒิภาวะแล้วก็หลักๆเลยคือจะเป็นคนที่กลัวการที่จะแบบเสียความรักไปอะไรเงี้ยใช่ประมาณนี้ครับคาแรคเตอร์ครับผมบูมครับบูมณัฐพัฒน์นะครับรับบทเป็นฟิลครับคาแรคเตอร์ก็ด้วยความที่เขาเป็นเด็กปี2เนาะก็จะมีความคิดแบบเด็กๆหน่อยเอาแต่ใจอะไรแบบนี้ครับใช่แล้วก็จะขี้หึงขี้หวงอะไรประมาณนี้ใช่ครับผมวินธนาคมครับผมก็รับบทเป็นคำผ่านครับผมก็เป็นเพื่อนกับพระเอกนะฮะฟิลอยู่วิศวะเหมือนกันปี2ครับผมประมาณนี้ก่อนครับเอาเลยสวัสดีครับผมเจฟนะครับรับบทเป็นทศกัณฐ์ครับผมคาแรคเตอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นต้นแบบความรักของหมอเอ้ยหมอวะเอ้ยหมออนากับฟิวประมาณนี้ครับก็ก่อนนะครับรับบทเป็นบาร์ครับผมก็จะเป็นรุ่นพี่วิศวะปี3ครับผมก็จะให้คำปรึกษาทั้งหมอมาแล้วก็ฟิวไปฝั่งโน้นฮะครับผมพี่เล็กคุณากรนะครับรับบทเป็นกายครับก็ในเรื่องนะครับเป็นเรื่องกับอนาจะเป็นตัวละครที่คอยช่วยเหลือแล้วก็คอยให้คำแนะนำกับอนาครับค่ะปายค่ะพนิชากุลสิงห์ค่ะรับบทเป็นพันลาค่ะเป็นเพื่อนของหมออนากับกายค่ะก็เป็นอยู่ในแก๊งเดียวกันแบบสนุกสนานฮีฮาปกติประมาณนั้นครับผมชื่อบิวเวอร์พัสพลครับผมก็ในเรื่องรับบทเป็นเจมส์ครับซึ่งเจมส์ก็เป็นเพื่อนฝั่งของฟิวครับผมใช่แต่ว่าเรียนบริหารไม่ใช่วิศวะแต่ก็อยากจะเข้าวิศวะแต่เข้าไม่ได้ทำไมอะครับเพราะว่าเรียนไม่เก่งครับแล้วก็ขอฝากตัวละครนี้ด้วยนะเพราะว่าคุณอาจจะต้องตั้งใจดูเพราะว่าอาจจะเห็นแป๊บนึงนี่ครับเราเล่นครับก็ของธรรมศิริอมนะครับรับบทเป็นวินนะครับก็อยากจะฝากบทวินไว้ให้คนติดตามรอชมกันได้ครับครับผมก็ชื่อปราดนะครับผมก็รับบทเป็นกล้านะครับเป็นพี่วิศวะปี4ครับ3 4ครับผมปี4ครับเมื่อกี้พูดว่า3นะครับก็ปี4กันทดสอบแฟนคลับนะครับผมจริงๆเราปี4เราปี4นะครับผมก็มันก็จะมีพัฒนาการของตัวละครจากเรื่องที่แล้วนะครับผมรอติดตามกันด้วยกับซีรีส์เรื่อง Future วิศวะสุดหล่อกับผมนะครับครับผมก็ฝากเพลงใหม่ของผมนะฮะเพลงปีนไม่ไหวนะครับก็เป็นเพลงประกอบละครซีรีส์เรื่อง Future ครับผมมีซอสลอของน้องผมครับก็สามารถ
รับชมได้ทุกช่องทางครับแล้วก็ถ้าเป็นใน YouTube ก็เป็นช่อง Rookie Music นะครับครับครับแล้วก็มีชาเลนจ์ใน TikTok ด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นก็ไปเจอกันได้ใน TikTok ครับผมครับเป็นไรเนี่ยบอครับผมว่าเพลงเพาะมากใช่ครับแต่เอาจริงๆต้องรีบฟังนะเพราะว่าเดี๋ยวนักร้องจะยังไงครับเดี๋ยวนักร้องเขาจะแบบไม่อยู่ร้องแล้วอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวมีซิงเกิลใหม่ออกมาปั๊บเพลงนี้เขาจะแบบไม่ค่อยได้หยิบขึ้นมาร้องแล้วอะไรเขายังชวนนึกว่านักร้องเป็นไรแต่ต้องรีบดูตัวพระเอกนายเอกดีๆนะฮะเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไม่อยู่ครับก็อยากฝากซีรีส์เรื่องวิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมด้วยนะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับตั้งใจแสดงมากๆเลยนะครับแล้วก็ทุกคนตั้งใจไม่ใช่แค่แสดงด้วยทำการบ้านหลังบ้านคือแบบทุกคนตั้งใจมากทีมงานทุกคนนะครับก็อยากฝากเรื่องนี้ไว้ให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับทาง Mcord HD นะครับหมายเลข30นะครับวันนี้เท่าไหร่ครับเรื่องอะไรวันที่12มีนาคมครับเวลา 5:00 นเป็นต้นไปครับใช่ครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากรับชมย้อนหลังนะครับก็ YouTube Lucky Thailand ครับผมครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่นิ่งจะไม่เห็นพี่นิ่งอยู่หรอไม่ใช่ผมอยู่พี่นิ่งผมก็เป็นฝาแฝดอย่างนี้ปัดที่หน้าปัดที่หน้ามาอีกใช่ไหมครับนี่ก็ต้องแบบแบบสามตัวแล้วนะ